เช้านะคะหมอกลงเนาะก็ไม่เช้าแล้วนะคะเพราะว่าลูกล่ามงบุญตื่น6 โมงเช้าเนาะก็ณตอนนี้ก็เริ่มแดดมาแล้วนะคะแต่ว่าก็คือมีหมอกเนาะหมอกแล้วก็มีเหมือนปล่อยฝนนะคะปล่อยฝนเยอะมากนะเราก็มาดูกันนะคะว่าเขาไข่กี่ฟองแล้วเนาะวันนี้เนาะอยู่มุมโน้นนะคะมุมโน้น4 ฟองนะคะมุมนี้อีก2 ฟองด้านในอีกนะคะด้านในอีกก็5 ฟองนะคะ9 ฟองเนาะวันนี้เนาะโอ้2 4 5 11 ฟองนะวันนี้เนาะแต่ลูกล่ามูลคิดว่าเขายังไข่ไม่หมดนะคะเราก็จะเก็บแค่ไข่ที่เขาไข่ไว้ก่อนเนาะประมาณ8 โมงนะคะ8 โมงถึง 8 โมงครึ่งเนาะค่อยมาปล่อยเขานะคะโอ้ลูกนี้ใหญ่มากนะคะลูกนี้ใหญ่มากเลยอันนี้เราต้องเอาไปล้างก่อนนะคะอันนี้จะเป็นไข่ของเป็ดรุ่นใหม่นะคะก็ลูกเล็กๆ เนาะไม่ใหญ่อันนี้จะเป็นไข่ของเป็ดรุ่นเก่านะคะก็คือมีไซส์มาตรฐานนะคะน่าจะเป็นไข่เบอร์0 ถึง 1นะคะอันนี้เนาะนี่นะคะลูกใหญ่นะคะอันนี้จะเปรียบเทียบนะคะระหว่างลูก
ไข่เก่านะคะกับไข่ที่ว่าเป็ดไข่ใหม่ๆนะคะก็คือไข่เป็ดใหม่ๆก็จะลูกเล็กกว่านะคะมาดูกันว่าเราได้กี่ฟองนี้ได้11ฟองนะคะ11ฟองแผนกนั้นก็ตื่นมากวนแล้วนะคะกวนแล้วทำคอกพังไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาตอกคอกให้ใหม่นะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะดื้อมากนะคะ